ขณะที่อีกเรื่องนึงฮะไปดูหน่อยมือถืออีกเหมือนกันเป็นกรณีที่ครูสาวคือเจ้าตัวเองเนี่ยคงคิดไม่ทันนะฮะเพราะเป็นครูแล้วเขาบอกเรื่องราวเขาย้อนไปก็คือตั้งแต่ปี2555โดยเป็นครูปุ๊บก็สั่งนักเรียนว่าเวลามาเรียนหนังสือห้ามเอามือถือเข้ามาในห้องแล้วครูก็ยึดมือถือเด็กตั้งแต่ปี55สุดท้ายล่าสุดครูแกมาไลฟ์สดฮะเหมือนกับเปิดลิ้นชักแล้วก็บอกเนี่ยแม่ทำไมเด็กไม่ยอมมาเอามือถือคืนเนาะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นว่าสังคมโทษทีนะฮะวิจารณ์ครูเละเลยเพราะอะไรเดี๋ยวทีมงานจะไม่ต้องเปิดเสียงนะเปิดข้อความที่สังคมวิจารณ์ครูมาให้ดูหน่อยปรากฏหลายคนบอกเฮ้ยครูทำไม่ถูกด้วยความเคารพหาว่าครูจงใจจะเอามือถือเด็กมาใช้เองหรือเปล่า อย่าลืมนะฮะตั้งแต่ปี55คุณผู้ชมฮะมือถือแพงมากนะฮะหลายคนก็เลยวิจารณ์บอกครูเข้าข่ายลักทรัพย์นะทำไมครูยึดของเด็กมาแล้วครูไม่คืนเขาว่าแล้วเด็กสมัยปี55เวลาก็โดนยึดมือถือเครื่องหนึ่งสมัยก่อนเป็นหมื่นนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วทำไมครูเอามาเก็บเอาไว้ในลิ้นชักจากที่ครูเนี่ยจะย้อนอดีตให้ฟังว่าเนี่ยเหมือนกับนักเรียนไม่ฟังเลยเอามือถือมาใช้กลายเป็นกระแสดราม่าถล่มครูฟังเสียงในคลิปของครูดูหน่อยนะฮะนักเรียนนะคะเมื่อครูกิจการนักเรียนนะคะมาเปิดตู้เมื่อปี55นะคะสิ่งที่พบสิ่งที่พบค่ะคือโทรศัพท์นะคะนายอาทิตย์การท่าขาวนะคะใครรู้จักอาทิตย์อาทิตย์มารับโทรศัพท์ได้นะคะโดนยึดตั้งแต่26พฤศจิกายน255นะคะมาดูโทรศัพท์ของอาทิตย์จะเป็นรุ่นไหนไอ้โมบายอาทิตย์ต้องมาตามโทรศัพท์ของอาทิตย์ละหนึ่งนั่นที่นี่2ทับ3เมื่อวันที่13เดือน9 255นั่นที่นี่แล้วที่นี่ใช้รุ่นอะไรนั่นที่นี่ต้องมาตามโทรศัพท์นะคะรุ่นนั่นที่นี่โอเคนะคะต่อไปนะคะนุชราแก้วชมพูม3ทับ2ปีนะคะวันที่คุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นเสียงแตกไงว่าอ่ะยังจำได้เมื่อกี้ของชื่ออะไรนะอัญชลีใช่ไหมที่เป็นที่มีลูกแล้วด้วยใช่ไหมบางคนเนี่ยประเด็นก็คือว่าไอ้ของอัญชลีเมื่อกี้เนี่ยที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมยังจำได้สมัยก่อนผมก็ใช้รุ่นนั้นแพงนะฮะกว่าจะได้ประเด็นคือครูยึดของเด็กไปตั้งแต่55แล้วครูก็ประกาศบอกเนี่ยมาเอาคืนนะหลายปีแล้วคนก็เลยเละเลยฮะเข้าไปถล่มครูว่ามีสิทธิ์อะไรไปยึดเขาหลังจากนั้นครูพยายามจะอธิบายว่าอ้าวมันก็มีกฎก็คือเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วว่าให้มาผู้ปกครองมาเอาคืนมันเป็นไปได้ไหมว่าไปประมาณเนี่ยตั้งแต่ปี55เด็กก็ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่โทรศัพท์มันก็เลยอยู่กับครูแบบนี้คนก็เลยไปโจมตีครูนะฮะว่าถ้าครูจริงใจครูต้องคืนมือถือเด็กล่าสุดครูเองก็เสียใจนะฮะเห็นบอกว่าพอโดนถล่มเละวันนี้เราได้คุยกับครูเป็นยังไงบ้างไอ้วิดีโอคอลคุยฮะคุณครูบอกว่าครูเป็นครูที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะฮะแต่เบื้องต้นยืนยันบอกไม่ได้เป็นคนยึดแต่ไอ้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าไปเห็นโทรศัพท์กำลังจะย้ายห้องกิจการนักเรียนคือห้องปกครองเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าไปเจอโทรศัพท์ก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ลงใน TikTok เท่านั้นเองเพื่อความสนุกสนานแต่ไม่ได้คาดคิดว่าคนจะมาวิจารณ์แบบนี้ส่วนตัวยืนยันบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องดราม่าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรครั้งนั้นย้อนกลับไปมีคุณครูบางท่านที่ยังอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ทันปี55ก็บอกว่าที่ยึดเนี่ยเพราะว่ามีกฎมีระเบียบตอนนั้นเขาประชุมผู้ปกครองก็มีการเรียกบอกผู้ปกครองบอกนักเรียนแล้วแต่ยังมีนักเรียนเนี่ยแอบมาก็คือแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนด้วยยึดเอาไว้ไม่ได้ยึดทั้งเทอมนะฮะบอกผู้ปกครองให้มาเอาคืนเด็กๆ เนี่ยบางคนไม่กล้าบอกก็คือปล่อยทิ้งไปเลยสุดท้ายมันก็เลยมาอยู่แบบนี้ก็เลยอัดคลิปลงแล้วก็ยืนยันฮะไม่ได้แบบเป็นโจรตามที่คอมเมนต์ไปพูดบอกนี่ครูเป็นโจรเลยนะคือแสดงว่าอัดคลิปก็คือจะแซวเหมือนกับว่าใครพวกเธอมีลูกมีเมียอะไรกันหรือยังมาเอาโทรศัพท์คืนด้วยแต่ครูไม่ได้ยึดเองแต่เพื่อนครูยึดอย่างนั้นเหรอใช่ครับเป็นรุ่นพี่ครูในนี้กันมาก็คือที่มีดราม่าเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่จริงๆแล้วคือนโยบายของโรงเรียนเนี่ยคือเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะนี่จากที่เราไปถามครูผู้ใหญ่มาเนาะก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคือโทรศัพท์อ่ะยังไม่มีความจําเป็นมากแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยถ้าเด็กเอามาแล้วถ้ามันมีประเด็นหายอะไรเงี้ยคือมันเป็นของมีค่าใช่มั้ยคะในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะยึดแล้วถ้าสมมติว่าเอาฝืนเอามาเนี่ยยึดแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตักเตือนไปเป็นกฎทั่วไปของทางโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะคืนค่ะคืนนะตอนนั้นแต่ว่าเด็กไม่เอาค่ะอ้าวเหรอทำไมเขาถึงไม่เอาใช่ใช่
ทำไมเขาถึงไม่เอาก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งอาจจะคือด้วยความที่ว่าเด็กๆที่เอามาอาจจะแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติเอามาคืนอ่ะต้องให้ผู้ของเอามาคืนทั้งที่กฎก็บอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเนี่ยผมเป็นเจ้าของเครื่องนี้หนูเป็นเจ้าของคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้ครูเนี่ยก็เลยโดนกระแสสังคมเยอะแต่ขนาดเดียวกันอันนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมครูนะฮะครูไม่ได้เอามือถือไปขายนะฮะก็ยังคงเก็บไว้แต่ขอดูกับในคลิปเมื่อกี้เป็นไปได้ไหมว่าน้องๆก็อาจจะมีมือถือโดยพ่อแม่ไม่รู้หรือเปล่าแล้วก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่อีกว่าตัวเองทำผิดครูก็เลยเก็บมา9ปีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะในแต่ละเครื่องนี่ผมชอบเครื่องนี้จังเลยเพราะมันเป็นรุ่นสมัยก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมพวกเราถ้ายังอยู่ยุค90ของนันทินีฮะโอ้โหปัจจุบันนี้ร้านมือถือไม่เหลือแล้วนะนี่เดี๋ยวไม่ได้ที่ครูเอาไปขายไม่ได้ถ้าเอาจริงมีบางคนก็ตามเก็บนี่ฮะใครเป็นเจ้าของรุ่นนี้สมัยก่อนแพงมากคุณผู้ชมเคยใช้ไหมนี่ฮะขนาดเดียวกันเนี่ยแม้แต่ว่าของนุชรานุชราอยู่ไหมลูกโอ้ไม่ได้สิปัจจุบันสงสัยคงโตประมาณผมแล้วมั้งฮะคุณครูบอกว่ามีลูกไปแล้วนะสำหรับนุชราแต่งงานมีครอบครัวนุชรามีลูกแล้วไปรับโทรศัพท์คืนนะเอาไปขายด้วยตัวเองก็ได้น่าจะมีราคาอยู่เป็นของเก่าแล้วฮะอ้าวทั้งหมดนี้จบนะฮะ ครูเลยชี้แจงว่าทั้งหมดเด็กไม่มาเอาแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ย9ปีกว่าฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี